ผมต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปเฝ้าบ้านให้แม่เพราะว่าแม่กับพ่อจะไปต่างประเทศตัวเราอ่ะเป็นคนชอบเล่นแอปหาคู่ไอตัวคนนั้นอ่ะทายอินไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องแยกก่อนนะคือริวเล่าเรื่องคนอื่นเหมือนริวหมดเลยไม่ใช่กูไปไม่ถูกเลยเนี่ยปกติเวลาเราเรียกหมามันจะหันกลับมาใช่ป่ะแต่หมาไม่หันมันยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกับผมเลยมันยืนจ้องผมก็เลยมันคงแบบยืนดูอะไรสักอย่างเห็นรีบเดินกลับเข้าไปบนบ้านปิดประตูล็อกประตูจังหวะนั้นมันมีเสียงแบบตึ้งขึ้นมาจังหวะเตือนแอปเสียงแอปเข้ามาบอกว่าแบบอยู่หน้าบ้านแล้วใช่อยู่หน้าบ้านแล้วแล้วทางที่เมื่อกี้เราอยู่หน้าบ้านคือไม่มีใครมันไม่มีใครอยู่เราอยู่บนบ้านเราก็เลยแบบเปิดหน้าต่างดูเฮ้ยเฮ้ยทำไรมือน้ำกุ้งกุ้งเงยๆนะตรงนี้เนี่ยผมกำลังขอหวยกับพ่อหมออยู่ครับโอ้แทงทุกงวดไม่ถูกสักงวดไปขออะไรพินคนแล้วลูกศิษย์เห็นอาจารย์เขาแบบว่าเล่นทุกงวดผมก็เลยแบบอยากลองบ้างอยากแต่ตามผิดคนแล้วนะถามว่าถูกไหมไม่เคยอันไหนมานั่งคุยกันดีๆมานั่งคุยกันดีๆนำตัวก่อนอย่างแรกนำตัวก่อนสวัสดีครับผมริวนะครับพักภูมิจิตพิสุทธิ์สิริครับผมเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันดีกว่าว่าลูกศิษย์คนนี้มีอะไรมาเล่ากับรายการเรื่องลีฮะนี่มีเรื่องเหรอนี่ก่อนแล้วลีไม่รับกับพ่อหมอครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าครับลีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เพื่อนเราให้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเฮ้ยเคยมีอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรอมันเป็นเรื่องจริงกับตัวเองไม่ได้มียังไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ใช่คือส่วนตัวริวอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยเจอผีเลยแต่ถามว่ากลัวไหมคือกลัวมากแต่ก็ไม่อยากเจอเอางี้ดีกว่าผมจะเล่าแทนตัวผมเป็นผู้ชายคนนั้นละกันคือผมอ่ะแต่ละหลอกผมแบ่งจะเป็นสองรายการนี่8ชั่วโมงครับเนี่ยตัวผมเนี่ยก็คือเรียนอยู่มหาลัยที่หนึ่งแถวรังสิตครับมันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วทีนี้ผมต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปเฝ้าบ้านให้แม่เพราะว่าแม่กับพ่อจะไปต่างประเทศแล้วไม่มีคนดูแลหมาผมก็คุยกับแม่ก็โอเคตกลงว่าเราจะไปเฝ้าบ้านให้ช่วงนั้นก็มันช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่ผมก็กลับบ้านไปตอนแรกที่ผมไปปุ๊บไปถึงที่บ้านก็โทรหาแม่ว่าถึงบ้านแล้วนะมีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกว่าเนี่ยแถวตลาดอันนี้อร่อยไปซื้อมาสิแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะจะมีหลวงพ่อมาเป็นพระบาทก็แบบใส่บาทด้วยนะแม่เขาแบบใส่บาททุกเช้าอยู่แล้วประจำแล้วก็โอเคไม่ได้ติดอะไรก็ประมาณบ่ายสองเข้าไปในบ้านในบ้านผมรู้สึกว่ามันเงียบมากแต่ว่าแปลกตรงที่หมาเราทำไมมันเดินสี่ขาใช่ไหมทำไมเดินสี่ขาหรือสองขาไม่เดินแล้วเมื่อไหร่ผมจะจบทันทีเรื่องเนี้ยผมจะได้เข้าบ้านยังคือปกติอ่ะหมาเวลามันเจอเจ้าของกลับมามันก็จะแบบวิ่งมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยสนุกใช่ไหมแต่ว่าหมาผมไม่เห่าเดินมาจากหลังบ้านเดินมามองแล้วก็เดินกลับไปอันนี้คือเรื่องแปลกละหนึ่งอย่างผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่ามันอาจจะจำเราไม่ได้แต่หมาตัวนี้คือเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็เลยเดินเข้าบ้านไปประมาณ5โมงเย็นใกล้ที่จะแบบใกล้มืดใกล้ห้าโมงแต่จังหวะคือจะมืดไวใช่มันมืดไวเริ่มรู้สึกว่ามันมีอารมณ์แปลกๆอ่ะมีอารมณ์แปลกๆขอวิเคราะห์คำนี้ก่อนอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามีอารมณ์ด้วยแล้วเราทำไงซึ่งตัวเราอ่ะเป็นคนชอบเล่นแอปหาคู่ไปตัวคนนั้นอ่ะทายอินไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องแยกก่อนนะคือริวเล่าเรื่องคนอื่นเหมือนริวหมดเลยอ่ะทุกอย่างไม่ใช่กูไปไม่ถูกเลยเนี่ยซึ่งในแอปเนี้ยมันก็จะบอกว่าใครอยู่ใกล้ไกลโอเคเอ้าไม่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อที่ผมจำเขามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยเปิดเลยแล้วก็ตั้งว่าเอาใกล้ๆเราทีนี้เราก็เริ่มหิวแล้วกับข้าวที่ไปซื้อมาไปทำกินสักพักเราได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็เดินออกไปดูไม่ใช่หมาเราหมาคนอื่นหมาเรานอนอยู่ข้างๆบ้านพอมันเห่าปุ๊บทุกตัวก็จะเห่าตามหมดเลยเห่าตามแต่หมาเรามันไม่เห่าตามตัวอื่นมันเป็นเรื่องแปลกนะที่แบบหมาจะไม่เห่าตามตัวอื่นอ่ะแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ทำกับข้าวต่อระหว่างที่กินข้าวอยู่ครับเราได้ยินเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์มันดังตึ้งขึ้นมาเอาละหายเหงาเข้าทางตอนนี้ยังเสียงตึ้งขึ้นมาพอมาดูเป็นผู้หญิงคนนึงครับเขาทักมา
แล้วเราก็แบบว่าส่งทักกลับไปแบบสวัสดีครับชื่อนี่ครับเท่ากับลิวเราเท่ากับลิวเขาไม่ใช่ผมนะที่ผมเอาตัวเองแล้วเราพิมพ์กลับไปเราพิมพ์กลับไปว่าสวัสดีเราชื่อนี้นะเจ้าชื่อลิวนะสมมติชื่อลิวนะชื่อลิวแล้วเธอชื่ออะไรเขาบอกว่าแบบไม่ต้องอยากรู้จักขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปบอกว่าเรากินข้าวอยู่นะเขาก็บอกว่าอร่อยไหมแล้วเราก็ถามว่าเนี่ยอร่อยเราเพิ่งเคยกินร้านนี้แล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขาเคยกินเหมือนกันครับอร่อยมากก็คุยกันไปสักพักแล้วมันก็จบบทสนทนาตรงที่เราไปชวนเขาบอกว่าแบบวันหลังไปหาอะไรกินกันเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าถึงว่าแหละไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นหน้าเลยก็คือหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกับเขาต่อนะนอนปุ๊บคืนนั้นไม่มีอะไรก็เลยกะว่าจะตื่นเช้ามาใส่บาตรถึงเวลาพระมาเราก็เตรียมของใส่บาตรไปปุ๊บพระก็ให้พรให้อะไรไปหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาในบ้านเสียงแอปอะมันดังตึ้งขึ้นมาเขาทักมาถามว่าปกติใส่บาตรบ่อยไหมรู้ได้ไงอ่ะใช่แต่ผมก็เลยงงว่าเขารู้ได้ยังไงตอนนี้เหมือนสตอกเกอร์นะถ้าแบบเป็นคนที่เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่าในใจก็ยังงงอยู่นะว่ารู้ได้ไงวะแต่ก็คิดว่าอาจจะแอบออกมาดูเขาบอกว่ามันไม่บ่อยครับแม่สั่งว่าให้ใส่ไว้ผ่านไปตกประมาณตอนกลางคืนคืนที่สองประมาณหนึ่งทุ่มเรารู้สึกว่าวันนั้นน่ะมันง่วงผิดปกติมากเลยก็เลยแบบอาบน้ำไปนอนไปปุ๊บเสียงแอปดังขึ้นอีกแล้วมาพร้อมกับเสียงหมาก็คือหมาเห่าแล้วหมาเห่าด้วยหมาเห่าโฮ่งไม่หอนไม่หอนหมาเห่าใช่ผมก็เลยแบบชะโงกหน้าไปดูตรงหน้าต่างตรงห้องผมอ่ะเห็นหมาผมเห่าอยู่แต่มันเหมือนเห่าแบบไม่มีทิศทางอ่ะแต่หมาบ้านอื่นไม่เห่าน่ะผมก็เลยแบบเป็นอะไรก็เลยแบบตะโกนด่าว่าเฮ้ยเงียบดิอะไรเงี้ยมันก็ไม่เงียบนี่ก็แบบปิดหน้าต่างเลยปึ๊กกลับมาตอบเขาทักกลับมาว่าวันนี้ไปไหนไหมใจคนมันอยากออกไปเข้าใจป่ะมันอยากออกไปเจอแต่เล่นตัวบอกว่าไม่ได้ไปไหนครับไม่อยู่บ้านเฝ้าบ้านให้แม่ไม่มีคนอยู่บ้านเราไม่ต้องออกไปบ้านเราก็มีไงเข้าใจป่ะมันเลียวขึ้นทุกช็อตโชว์มากเลยนะเล่าได้ถึงแบบความรู้สึกตัวละครที่เล่าเลยว่าแบบเขารู้สึกยังไงอ่ะต้องไปฟังยังไงมาวะจริงคือแบบเราอินมากเลยเราฟังยิ่งกว่าไปเจอมาด้วยตัวเองอ่ะมันคือประสบการณ์อ่ะเราอินเลยนะที่เจอมาต่อที่ก็หลังจากที่บอกไปแล้วว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวมาหาผมก็บอกว่าจะมาหรอตอนนั้นคือเรากลัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงอยากให้มาอยากให้มาเลยตอนนั้นพร้อมแล้วเราลุกไปอาบน้ำอีกรอบเลยอ่ะแต่ว่าตอบไปว่าแบบจะมาจริงหรอแบบมันดึกแล้วมันมืดแล้วอะไรเงี้ยเพราะต่างจังหวัดแบบถ้ามืดปุ๊บทุกอย่างมันอันตรายก็ไม่อยากให้เขามาในใจนึงอ่ะแต่ว่าใจใหญ่ๆอยากให้มามากๆไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของคนอื่นใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไปได้เราก็โอเคงั้นจะบอกอีกทีแต่ระยะทางคือเขาใกล้มาแล้วนะเขาใกล้มาแล้วระหว่างนั้นที่ผมแบบคุยกับเขาผมก็เช็คตลอดเขาก็แบบเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมแบบปิดล็อกกดล็อกหน้าจอโทรศัพท์วางไว้แบบมันแปลกๆแบบคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยจะกล้ามาหาเราที่บ้านได้ยังไงอะไรเงี้ยในใจนึงมันก็เริ่มกลัวแล้วว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวด้วยถึงเป็นผู้ชายแต่ก็หรือเขาอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆก็ได้เขาจะแบบปลอมมาอะไรเป็นมิจฉาชีพเราก็กลัวก็เลยแบบไม่ตอบแล้วเสียงแอปอะมันก็ดังเรื่อยๆเหมือนเขาทักมาเรื่อยๆว่าอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ตอบแบบจะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเห็นเขาความที่บอกว่าจะถึงแล้วเราก็แบบงงว่ารู้ได้ไงมันรู้ได้ไงวะเห็นข้อความนี้ก็เลยตอบกลับไปว่ารู้ได้ไงว่าบ้านอยู่ไหนเขาบอกว่าไม่ต้องรู้หรอกรู้แล้วกันแต่ในหัวเราก็คงไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรหรอกนอกก็แบบใครวะมิจฉาชีพหรือเปล่าเนาะใช่แต่จังหวะนั้นมันเริ่มรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ถึงกับลี้ลับแล้วนะในมุมเราคือเราเริ่มกลัวแล้วตอนเนี้ยคือถ้ามีอาวุธคือหาปืนแล้วอะตอนนั้นใช่ๆผมก็เลยแบบรู้สึกกลัวละเดินไปล็อกประตูระหว่างที่เดินลงไปล็อกบ้านข้างล่างครับหมามันก็เหมือนเดินออกไปตรงรั้วบ้านเห็นมันยืนจ้องอยู่อย่างนั้นนะครับแบบหมาจ้องอยู่
เริ่มกลัวๆแล้วก็เลยเรียกมันเรียกมันว่าแบบมันชื่อกังฟูกังฟูมาเล่านะที่เรียนแต่เด็กใช่ไหมใช่ใช่ชื่อกังฟูกังฟูมาเล่าน้องมาแล้วมาเขาน่ะที่เรียนแต่เด็กเขาคนนั้นหมาผมที่เรียนแต่เด็กชื่อกังฟูแต่หมาตอนนั้นชื่ออะไรไม่รู้ผมเอาชื่อหมาผมไปใส่โอเคมันยังไปได้อยู่นะมันยังแบบแถไปได้อยู่อ่ะไปต่อกังฟูกังฟูปกติเวลาเราเรียกหมามันจะหันกลับมาใช่ป่ะแต่หมาไม่หันมันยืนอยู่ตรงนั้นอะแล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกับผมเลยมันยืนจ้องผมก็เลยมันคงแบบยืนดูอะไรสักอย่างเลยรีบเดินกลับเข้าไปบนบ้านปิดประตูล็อกประตูจังหวะนั้นมันมีเสียงแบบตึ้งขึ้นมาจังหวะเตือนแอปเสียงแอปออกมาบอกว่าแบบอยู่หน้าบ้านแล้วใช่อยู่หน้าบ้านแล้วแต่ทางที่เมื่อกี้เราอยู่หน้าบ้านคือไม่มีใครมันไม่มีใครอยู่เราอยู่บนบ้านเราก็เลยแบบเปิดหน้าต่างดูเฮ้ยอย่าขยับตัวตัวนี้ดิหมาหลอกก็เลยเปิดหน้าต่างดูหมายังยืนอยู่ที่เดิมอ่ะก็แสดงว่าหมามองอะไรอยู่หมามองอะไรอยู่บวกกับสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยู่หน้าบ้านใช่เวลามันประจวบเหมาะพอดีเขาก็ถึงแล้วแต่ผมแบบมองไปไม่เห็นใครอยู่ก็เลยตอบกลับไปว่าไหนอ่ะไหนแบบไปผิดบ้านหรือเปล่าเราไม่อยู่แถวนี้ทำไมถึงรู้ทำไมถึงรู้บ้านเราถามย้ำกันไปอีกนะเขาบอกว่าเนี่ยถึงแล้วไม่ลงมารับหน่อยหรอเราก็ไม่ตอบผิดหน้าต่างไม่มองหมาแล้วไม่สนใจทุกอย่างแต่ว่าไปเปิดไฟในบ้านแบบสว่างตอนนั้นแบบทำใจเกี่ยวกับตัวเองนานมากแล้วก็แบบทักไปหาเพื่อนเพื่อแบบหาเรื่องคุยแต่ไม่ได้บอกเพื่อนนะว่าแบบว่าเจอเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเล่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ละไม่ใช่ผมไม่เป็นถึงว่าคนนั้นคนนั้นคนนั้นรู้ละแสดงว่าเพื่อนเราเป็นคนที่เล่าละเอียดมากละเอียดเก็บมากละเอียดคือเก็บทุกรายละเอียดเลยอ่ะจริงต้องเล่าแบบโอ้โหเจอกับตัวเองอ่ะเจอกับตัวเองอ่ะจริงขนาดเนี้ยเมื่อกี้เขาทักมาทางถือว่าอะไรเราอยู่กับตัวเองแล้วเราทักไปหาเพื่อนไงเรากลัวระหว่างที่คุยกับเพื่อนไปมันก็มีแอปดังขึ้นมาตลอดตึ้ง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 ไม่ลงมารับหรอไม่ลงมารับหรอถึงแล้วร้อนเมื่อไหร่จะลงมาอะไรเงี้ยทักมาเรื่อยๆแล้วคำว่าเมื่อไหร่จะลงมาเขารู้ได้ไงว่าเราอยู่ข้างบนคนที่คุยกันในโทรศัพท์มันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนของในบ้านก็คือต้องเห็นแล้วแหละถ้าเป็นคนนะอนุมานก่อนว่าถ้าเป็นคนเนี่ยอยู่หน้าบ้านเราปิดหน้าต่างต้องเห็นแล้วแต่ประเด็นคือเราไม่เห็นเขาไงใช่เขาเห็นเราได้ไงใช่ใช่ตัดสินใจแบบหลับตาพยายามข่มตานอนแต่ไม่หลับเพราะว่าเสียงแรงแม่งไอเสียงแอปมันดังตลอดเวลาเฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็เลยบอกเขาไปว่าโกหกเขาไปว่าเราไม่อยู่บ้านนั้นจะออกไปข้างนอกแล้วเขาบอกว่าโกหกไม่อยู่บ้านได้ไงเปิดไฟอยู่แล้วสักพักหมาเราเห่าจากที่มันอยู่ตรงหน้าบ้านครับมันเห่าจากรั้วมันเห่าห้องห้องแล้วมันก็เดินมาเรื่อยๆอ่ะเห่าห้องห้องเหมือนเข้ามาเดินเข้ามาหาตัวบ้านเรื่อยๆแล้วก็เห่ามาแล้วเราส่องดูอยู่ข้างบนอ่ะหมามันเห่า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 จนมาหยุดตรงหน้าประตูบ้านแล้วเสียงอะไรก็ดังขึ้นตึงไม่ลงมาเปิดให้จริงๆหรอนี่ก็บอกว่ามันไม่มีใครอยู่หน้าบ้านไงจะลงไปเปิดให้ใครสักพักเสียงเคาะประตูดังแบบเสียงเคาะประตูดังแบบป๊อก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 นี่ก็เลยคิดในใจว่าหรือว่ากูจะลงไปดูให้มันแบบจบๆใกล้ลงไปเปิดประตูปุ๊บไม่เห็นใครอยู่หน้าบ้านเห็นแต่หมานั่งอยู่นี่ก็แบบเริ่มหงุดหงิดละก็เลยด่าไปว่าแล้วก็ปิดประตูปั้งแล้วก็เดินกลับขึ้นมาเสียงอันนี้ดังขึ้นเสียงแอบดังขึ้นทักมาว่าทำไมถึงปิดประตูใส่อย่างนั้นอ่ะทำไงอ่ะนี่คิดเลย 100% ไอ้นี่ผีแน่ๆเอออันนี้มันต้องแบบทำไมปิดประตูใส่อย่างนั้นนี่ไม่ตอบเห็นนะแบบแต่ไม่ตอบสักพักแบบมันเริ่มมีอะไรแปลกๆในบ้านอ่ะเช่นแบบมันมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในบ้านผมกำลังคิดว่าจังหวะที่ผมเปิดประตูอ่ะเขาอาจจะเข้ามาตอนที่ผมเปิดพอเข้ามาตอนที่ผมก่อนที่ผมจะปิดอ่ะอ๋ออันนี้คือเรามั่นใจแล้วว่าเป็นผีแน่นอนใช่อันนี้มั่นใจแล้วเป็นผีแน่นอนแล้วเขาถามว่าอยู่คนเดียวเหงาหรือเปล่านี่ก็ไม่ตอบอะไรเลยล็อกประตูห้องนอนตัวเองสักพักมีเสียงเคาะประตูประตูห้องนอนเลยเหรอประตูห้องป๊อก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 คือห้องนอนแล้วว่าอยู่นะเหมือนเขาอยู่หน้าห้องแล้วอ่ะแล้วเราก็ตะโกนไปว่าจะไปไหนก็ไปนี่แบบบ้านนี้ไม่ต้อนรับผีไม่ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยควรพูดถึงหน้าประตูตอนนั้นมันไม่มีอารมณ์นี้มันมีแต่อารมณ์นั้นเข้าใจเราก็อารมณ์นั้นสถานการณ์นั้นเราคิดแค่ใช่สถานการณ์นั้นสถานการณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์นั้นก็เลยตะโกนกลับไปว่าแบบไม่โอเคแล้วก็บอกว่าถ้า
ต้องการอะไรอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญให้เสียงหายไปเลยแล้วเสียงหมาเริ่มเห่าเห่าเหมือนจากประตูหน้าบ้านเราอ่ะออกไปถึงรั้วแต่ว่านี่เป็นเรื่องของคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องผมเผื่อแบบคนฟังมาแล้วอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับที่ผมเข้าใจถูกแล้วล่ะเนี่ยมันก็เราจะดีแล้วพี่ย้อนกลับมาเป็นเรื่องผมอ่ะถือมีสาระถือมีสาระแล้วก็ดีมากเนื้อเรื่องดีเล่าเป๊ะอย่างกับชีวิตจริงเนี่ยเคยเจออยากให้ริวมาเล่าชีวิตของริวอีกอีกนะไม่ใช่ครับเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนอื่นที่ผมเอาตัวเองเข้าไปแบบเป็นตัวละครนั้นก่อนจะไปฝากผลงานหน่อยครับริวตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับก็ว่างเลยไม่ก็มีเชือกป่านครับแล้วก็ 12% ครับแล้วก็ในอนาคตก็อยากให้ติดตามเรื่องเพลงผมแหละว่าจะเป็นยังไงก็ฝากกับรายการเราด้วยรีแต่ไม่รับกับพ่อหมอใช่ครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับ